ยีนเนี่ยเป็นแคตตากรีที่ทำลายโลกมากที่สุดหนึ่งตัวเนี่ยไอ้น้ำตั้งแต่ปลูกจนแบบเสร็จแล้วเนี่ยสามารถให้คนกินและดื่มได้5ปีทำให้ได้คนลดซื้อบริโภคน้อยลงทำลายธรรมชาติให้มันน้อยลงรีเมดรีดิวรีดีไซน์นี่คือปรัชญาที่เราคิดขึ้นมาด้วยคือได้ทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นเนี่ยมาเป็น10กว่าปีแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อธุรกิจแฟชั่นมันก็คือแบบสร้างขยะมากพอเราเหลือสต็อกเป็นขยะทิ้งก็ต้องแบบเร่งไปปลูกฝ้ายใหม่ก็ไปทำลายพื้นที่สิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยครับอันนี้ด้วยส่วนตัวชอบเสื้อยืดกางเกงยีนเราอยากทำแบรนด์อะไรเกี่ยวกับกางเกงยีนนะแล้วพอเราเข้าไปดูลองไปแบบศึกษาดูเกี่ยวกับกางเกงยีนเนี่ยเราจะรู้เลยว่ายีนเนี่ยเป็นแคตตากรีที่ทำลายโลกมากที่สุดหนึ่งตัวเนี่ยใช้น้ำตั้งแต่ปลูกจนแบบเสร็จแล้วเนี่ยครับสามารถให้คนกินและดื่มได้เนี่ย5ปีก็เลยมีความสนใจที่อยากทำแบรนด์ที่เป็น sustainable สร้างความยั่งยืนรอบด้านอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มที่อยากเอายีนมาทำอะไรกับมันใหม่ดีกว่าคอลเลคชันแรกที่ทำก็คือเป็นเรื่องแรงบันดาลใจเกี่ยวกับสายไฟที่แบบมันรกรุงรังเราเห็นมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันมันก็ยังแบบรกรุงรังอยู่อย่างนี้ก็อยากเอามุมนี้แหละมาเล่าก็เลยเริ่มเอายีนเก่าเนี่ยมาทำลวดลายจากเส้นสายไฟได้ไปเปิดตัวในเป็นแคปซูลคอลเลคชันที่ L Fashion Week อันนั้นน่ะคนชื่นชอบเยอะมากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับแล้วเขาแบบติดต่อมาขอซื้อโดยตรงเลยบอกว่าขอซื้อแจ็คเก็ตตัวนี้เราบอกว่าแพงนะครับแบบว่าตัวละ 40,000 อะไรเงี้ยคือเขาก็แบบโอเคเลยแล้วก็เฮ้ยแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีคนเห็นคุณค่าแล้วก็สิ่งเราสามารถเพิ่มมูลค่ากับยีนเก่าได้นะครับด้วยการเพิ่มงานดีไซน์เข้าไปคอลเลคชันต่อมาที่เราไปทำกับ SCG อะครับเราก็หยิบเรื่องของแรงงานก่อสร้างคนไทยมาเอาเรื่องของการแต่งกายเขามานำเสนอคราวนี้พอเราเริ่มทำมีโอกาสพอดีเลยว่าทางกรมเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาแบบเสนอชื่อเราให้แบบไปโชว์ที่ LA Fashion Week เพราะงั้นเราก็ควรจะทำอะไรให้มันดูแบบดูน่าสนใจมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับพอเราทำถุงปูนปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเราลองไปคุยกับปูน SCG ดีไหมอะไรเงี้ยครับปูนดาเสือทางทีมเนี่ยเขาโอเคสนใจอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เป็นโปรเจกต์คอลเลคชันด้วยกันแบรนด์ลีนินโปรเจกต์ก็นอกจากการทำแฟชั่นนะครับเราก็มองสินค้าไลฟ์สไตล์ไปด้วยเพราะว่าการอัพไซคิ่งหรือการสร้างมูลค่าเนี่ยมันอาจจะไม่ยึดอยู่ที่เสื้อผ้าอย่างเดียวแฟชั่นอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการทดลองอย่างอื่นอย่างคอลเลคชันเรื่องช้างล่าสุดเนี่ยครับเราก็เริ่มเอาหนังกระเป๋าหนังเก่าเริ่มเอามาล้อใหม่มาทำเป็นชุดบ้างเอามาทำกลับมาเป็นกระเป๋ากลับมาเป็นรองเท้าได้อีกแฟชั่นที่ยั่งยืนมันอาจจะต้องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราด้วยการเป็นไลฟ์สไตล์ของเราด้วยทำไงก็ได้ให้ชีวิตของเราแบบอยู่ได้ด้วยตัวเอง